วัสดีครับเฮ้ยเกียวโมสวัสดีครับของฝากนักกอล์ฟวันนี้ยังอยู่กับโปรโนดาและโปรมานพกันที่สนามกอล์ฟรอยัลฮิลล์กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปานะครับวันนี้จะมีบทเรียนให้กับนักกอล์ฟหัดใหม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พูดมาก็หลายขั้นตอนวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องการชิปลูกข้างๆกรีนคือรอบกรีนห่างจากกรีนประมาณสัก 4-5 หวาส่วนมากนักกอล์ฟเราเวลาตีลูกแล้วจะตีหัวลูกมั่งหลังลูกมั่งก็เนื่องจากที่เวลาที่เราดาวสวิงนะข้อมือเนี่ยมันจะหักนะฮะเมื่อเวลาหักเราก็ตีหัวลูกแล้วเอามือลงไปมันก็ตีหลังลูกทีนี้การแก้ไขนั้นผมจะจับกริปนะตรงกันข้ามกับทั่วๆไปนะคือเป็น reverse overlap โดยเอานิ้วชี้มาหมองมือซ้ายมาทับ2นิ้วของมือขวาอันนี้เป็นการจับ reverse แล้วส่วนที่สำคัญที่สุดคือเราล่ะอย่าจับสุดเราจับครึ่งหนึ่งของด้านงั้นเวลาที่เราชิปนี่ข้อนี้จะไม่หักเพราะเราจะใช้แขนกับไหล่เท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับที่ทำให้ข้อมือไม่หักขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับวันนี้แล้วมาติดตามกันต่อคราวหน้าในรายการของฝากนักกอล์ฟสวัสดีครับ